อย่าลืมคนนี้นักร้องต้นฉบับเพลงดังที่คุณไม่เคยเห็นหน้าเมื่อพูดถึงเพลงธรรมชาติโหดซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูก้องกาดคำแหงนักร้องคนแรกๆที่คอเพลงน่าจะนึกถึงก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์หรือไม่ก็สายันสัญญาที่นำเพลงนี้มาขับร้องจนคนรู้จักและชื่นชอบแต่นักร้องที่ครูก้องกาดคำแหงยกเพลงนี้ให้ร้องก่อนใครก็คือนักร้องที่เรานำประวัติและหน้าตามาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เห็นในวันนี้ซึ่งข้อมูลและรูปถ่ายหายากหรือแทบไม่มีเลยในโลกออนไลน์เขาคือนักร้องที่มีนามว่านรงชัยบุญฤทธิ์นอกจากเพลงธรรมชาติโหดแล้วอีกเพลงดังเพลงหนึ่งที่หลายคนรู้จักจากเสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างคือเพลงกระท่อมสาวเมินเพลงนี้ก็เป็นผลงานการแต่งของครูก้องกาดคำแหงเช่นกันและณรงค์ชัยบุญฤทธิ์ก็ร้องก่อนใครเช่นกันแล้วณรงค์ชัยบุญฤทธิ์มีความเป็นมายังไงมาเป็นนักร้องได้ยังไงหลายคนคงอยากทราบแล้วใช่ไหมครับนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนสิงหาคมปี2521ได้ลงประวัตินักร้องต้นฉบับเพลงดังคนนี้ซึ่งในปีนั้นยังเป็นนักร้องน้องใหม่มีใจความดังต่อไปนี้ครับณรงค์ชัยบุญฤทธิ์มีชื่อนามสกุลจริงว่าทวินบุญยิ่งเกิดที่ตำบลหนองปล่องอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของคุณพ่อเสรีและคุณแม่ไหมบุญยิ่งมีพี่น้องทั้งหมด5คนเขาเป็นคนที่3ทวินบุญยิ่งก็เหมือนนักฝันคนอื่นๆในยุคนั้นเขาโตมาพร้อมกับหัวใจที่ชอบร้องเพลงหลังจากเรียนจบภาคบังคับแล้วก็ทิ้งนาทิ้งไร่บ่ายหน้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อแสวงหาโอกาสในด้านเสียงเพลงเขาเผยว่าเมื่อปี2518ตอนนั้นที่สถานีวิทยุปชส.7เชิงสะพานพุทธฝั่งธนบุรีมีการประกวดร้องเพลงซึ่งจัดโดยฉลองวุฒิวัยหนุ่มทวินบุญยิ่งก็ไปร่วมสมัครกับเขาด้วยและปรากฏว่าเขาผ่านการประกวดและชนะเป็นที่1เขาคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้อย่างนึกไม่ถึงต่อมาเขาได้ไปสมัครเข้าประจำวงดนตรีคอมโบแจ๊สซึ่งอยู่ในการควบคุมของจ่าเอกดนัยกาญจนประเวศซึ่งเป็นน้องชายของนักจัดรายการชื่อดังแห่งเมืองอุบลคือพรทิพย์กาญจนประเวศอยู่กับวงนี้ได้สักพักหนึ่งเขาก็ย้ายไปประจำอยู่กับวงดนตรีขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดจากการแนะนำของเพื่อนนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนั่นเองในตอนที่เขาเข้าไปนั้นวงดนตรีขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดยังอยู่ในการดูแลของครูก้องกาดคำแหงพอครูก้องกาดคำแหงได้เห็นหน่วยก้านและพิสูจน์ความสามารถในการ
ร้องเพลงของหนุ่มทวินบุญยิ่งก็พออกพอใจครูก้องกาดกำแหงได้เขียนเพลงให้เขาอัดแผ่นเสียงทันทีพร้อมกับตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าณรงค์ชัยบุญฤทธิ์เพลงรุ่นแรกที่เขาร้องบันทึกแผ่นเสียงก็มีเพลงสาวปั๊มและเพลงบ้านใหญ่สีขาวพอเพลงเหล่านี้ออกสู่หูนักฟังเพลงชื่อของณรงค์ชัยบุญฤทธิ์ก็เริ่มมีคนสนใจต่อมาเขาได้ร้องบันทึกแผ่นเสียงเพลงธรรมชาติโหดตามออกมาปรากฏว่ากระแสชื่อเสียงของเขาดีขึ้นตามลำดับแฟนเพลงเริ่มรู้จักณรงค์ชัยบุญฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆครูก้องกาดกำแหงซึ่งเป็นผู้สร้างและอุปการะส่งเสริมณรงค์ชัยบุญฤทธิ์ได้เผยว่าสร้างนักร้องมามากต่อมากแล้วผมขอชมว่าณรงค์ชัยบุญฤทธิ์เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเสมอต้นเสมอปลายส่วนณรงค์ชัยบุญฤทธิ์ได้เผยกับเจ้าของคอลัมน์ในปีนั้นว่าผมจะเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ให้ความสุขในด้านเสียงเพลงสำหรับแฟนๆต่อไปจนกระทั่งแฟนๆจะเบื่อผมนั่นแหละผมก็จะกลับไปถือคันไถที่บ้านเกิดผมเองเป็นชาวนาครับและผมขอฝากชื่อและเสียงของผมให้แฟนๆช่วยพิจารณาส่งเสริมผมสักครั้งและรับผมไว้ในอ้อมใจแฟนๆเพลงอีกสักคนนะครับส่วนผมจะพยายามเต็มที่ในด้านให้ความสุขแก่ท่านและจะไม่ลืมบุญคุณที่ท่านช่วยส่งเสริมและช่วยเชียร์มาจนทุกวันนี้ครับต่อมาณรงค์ชัยบุญฤทธิ์ได้บันทึกเสียงเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ฟังได้เชียร์อีกซึ่งก็มีเพลงกระท่อมสาวเมินมนรักสวนแตงพูดไม่ออกและสวยติ๋มๆเป็นต้นเพลงทั้งหมดนี้เป็นผลงานการแต่งของครูก้องกาดกำแหงทั้งสิ้นข้อมูลเกี่ยวกับณรงค์ชัยบุญฤทธิ์ที่เรามีในมือมีเพียงเท่านี้นะครับปัจจุบันไม่ทราบว่าท่านเป็นตายร้ายดีประการใดใครรู้ข่าวหรือพอมีข้อมูลก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับโฮดี้ชาแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนสิงหาคมปี2521และขอบคุณเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ผู้สนใจอยากฟังเพลงต้นฉบับเต็มๆสามารถตามไปฟังทางช่องทางต่างๆได้เลยนะครับเช่นช่องนกพิราบขาวช่องสะกิดใจและช่องอื่นๆขอบคุณมากครับต้นบ้า